ฟังก์ชันพวกนี้ก็บอกว่าควรใช้ในองค์กรที่เป็นองค์กรขนาดใหญ่ขนาดกลางหรืออะไรก็ได้ที่ต้องการความสีเขียวซิตี้เยอะๆหน่อยนะครับก็บอกว่าไอ้ AAA Server เนี่ยมันมี2ตัวมันมีคำว่า Tag X กับ Radius ก็บอกว่ามันคืออะไรอธิบายคอนเซ็ปต์หน่อย NA อยากให้รู้จัก CCNA นะครับปกติเวลาเราเทลเน็ตหรือเรา Secure Shell เนี่ย Username Password ที่เราเทลเน็ต Secure Shell เนี่ยเก็บอยู่ที่ไหนบอกว่าSecure Shell หรือ Telnet ก็ไปใส่คำว่า Cisco Admin Cisco เก็บอยู่ที่ไหนครับเก็บอยู่ที่นี่ตรงนี้เขาบอกว่าเก็บที่เนี่ยไม่ปลอดภัยถ้าเป็นองค์กรที่ต้องการความ Security นะอย่างธนาคารนี่ไม่ได้เลยนะคือ username password ในการรีโมทเข้าไปเนี่ยถ้าเก็บในพวกสวิตช์พวกเราเตอร์ตรงๆเนี่ยเขาบอกว่าถ้าใครยกเราเตอร์ไปปุ๊บแล้วไปแกะเนี่ยมันก็ได้ username password เลยอะบางที username password ในสวิตช์ทั้งองค์กรเราไปเองครับเหมือนกันได้ทุกตัวเลยได้1ตัวเหมือนได้แจ็คพอตอ่ะนะครับมันถูกหวยนะทุกคืออ๋อพี่ใช้ username สมบูรณ์ password 1 2 3 4นี่ว่าเออไปเราไปลองกันนะครับปรากฏว่าเข้าทุกตัวก็ย้ายใช้ username password นี้ช่วยเลยนะครับเขาบอกว่าเพื่อความปลอดภัยนะครับ username password เนี่ยก็จะควรจะมาเก็บตัวเนี้ยคือตัว server ตัวนี้ก็คือตัวเดียวกันที่เราใช้ .1x เมื่อกี้นะครับคือเก็บพวก username password ควรเก็บอยู่ที่นี่เวลาเรารีโมทเข้าไปหาตัวนี้สวิตช์จะไปเอา username password มาจากเซิร์ฟเวอร์ตัวนี้ถ้าเซิร์ฟเวอร์ตัวนี้ทำหน้าที่ AA นะอันนี้ไม่ใช่แบตเตอรี่นะไม่ใช่ฐานนะ 3A ไม่ใช่นะ A ของมันนี่คืออะไรมันทำหน้าที่ authentication ครับพอเรารีโมทเข้ามาปุ๊บเนี่ยอันนี้ไปถามว่า username password คืออะไรเมื่อกี้เราเทรนเข้ามาเราใส่ username สมบูรณ์password 1 2 3 4พอใส่ปุ๊บสวิตช์ไปถามว่าเฮ้ย username password นี้ถูกต้องไหมถ้าถูกต้องมาปุ๊บคุณเข้ามาที่สวิตช์ตัวนี้ได้อันนี้เขาเรียกว่า authentication มันทำหน้าที่ authent ละนะครับพอคุณรีโมทเข้ามาปุ๊บ auto ไหล A ตัวที่2คือ auto ไหล auto ไหลคือเหมือนสิทธิ์หมายความว่าคุณเข้ามาเป็นคุณสมบูรณ์เนี่ยคุณผ่านแล้วนะแล้วคุณสมบูรณ์เนี่ยสามารถเข้าไปคอนฟิกสวิตช์ตัวไหนได้บ้างหรือตัวนี้ได้ตัวเดียวหรือได้ทั้ง2ตัวเลยอันนี้คือเป็นออโต้ไหลมันสามารถกำหนดมาจากไอ้พวก AA Server ตัวนี้ได้เลยหรือบางคนเนี่ยเข้ามานะแต่พิมพ์ config terminal ไม่ได้อะไอ้นี่คือเป็นเรื่องของออโต้ไหลมันสามารถกำหนดได้ครับตรงนี้แต่ต้องมี Server AA ตัวนี้เข้ามาเกี่ยวข้อง A สุดท้ายคืออะไร Accounting เก็บหรอกครับเมื่อกี้คนสมบูรณ์เนี่ยไปเข้าไปสวิตตัวไหนบ้างวะแล้วคนสมบูรณ์เนี่ยไปเข้าไอ้ account เนี่ยไปเข้าสวิตตัวไหนบ้างวะเหมือนเก็บข้อมูลไว้แล้วเข้าไปเมื่อไหร่ออกมาเมื่อไหร่ไอ้พวกนี้คือเรื่องของ accounting เรื่องของ log ถ้ามันทำหน้าที่ 3A ตรงนี้ก็คือมันทำแบบนี้ได้หมดเลยนะครับส่วนมากองค์กรที่ธรรมดานะไม่ได้ซีเรียสเรื่อง secure มากนะก็คือแก้access telnet มา secure shell มาแล้วก็ออเทนผ่านจบได้สิทธิ์เต็มที่อะไรอย่างเนี้ยอันนั้นคือไม่ต้องการความซีเกียวมากอันนี้อย่าเพิ่งเครียดนะมันเป็นคอนเซปต์ให้เรารู้จักเกี่ยวกับคำศัพท์พวกนี้นะครับต่อคนที่จะเป็น AAA ได้เนี่ยต้องไม่ tag act ต้องทำตัวเป็น tag act หรือ radius server คือตรงนี้ครับ AA server ตัวเนี้ยมีอยู่2โปรโตคอลคือโปรโตคอลที่เป็น tag act กับ radius คือคนที่เป็น AA ได้เนี่ยก็คือต้องแบบทำหน้าที่เป็น tag act server หรือไม่ก็ radius server ไอ้เรื่องอยู่2อย่าง tag act เมื่อก่อนเป็นของ Cisco proprietary นะแต่ยี่ห้ออื่นก็ใช้กันค่อนข้างเยอะเหมือนกันอันนี้ radius เก็บ username password ได้เหมือนกันทำ authent ทำคือทำ AA ตรงนี้ได้นะครับอันนี้คือความแตกต่างว่าถ้าเราทำเป็น tag act server นะเอา windows server มาทำเป็น tag act server หรือเอามาทำเป็น radius server นะตัวนี้มันใช้โปรโตคอล TCP นะถ้าเป็นใช้ถ้า radius จะใช้ UDP port ในการใช้งานในการสื่อสารกันเนี่ยก็จะเนี่ยในการสื่อสารไปหา AA server AA server ก็จะต่างกันตรงนี้มีการเข้ารหัสข้อมูลเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นของ Cisco อันนี้เป็น standardแต่ที่จริงของ HP ก็ทำตัวนี้ได้เหมือนกันนะครับ
นี่คือให้รู้ว่า AA มันคืออะไร